เมื่อวานได้เรียกร้องไปแล้วที่ราชทัณฑ์ครับว่าให้เปิดเผยอย่างโปร่งใสว่าข้อเท็จจริงเรื่องเกี่ยวกับคุณเนติพรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความชัดเจนแล้วก็มีความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในสังคมเข้าไปใหญ่แต่คราวนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงใช่ไหมครับแน่นอนว่าผมก็เคารพทนายดังแล้วก็ฟังทนายดังเล่าให้ฟังแต่ว่าก็ต้องการเห็นข้อมูลที่แท้จริงของทางแพทย์ที่ให้การรักษาแล้วก็ข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ด้วยนะครับก็อยากจะให้รอฟังกันแล้วก็ถ้าฟังดูในไม่ได้เป็นแหล่งข่าวนะเป็นโซเชียลว่าคุณทวีสอดส่องบอกว่าวันจันทร์นี้จะออกมาให้ข้อมูลกับทางครอบครัวก็คิดว่าถ้าเกิดครอบครัวไม่ติดอะไรเปิดเผยตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าตกลงแล้วต่อท่อหายใจผิดเข้าท่ออาหารซึ่งลมมันก็ต้องเข้าที่กระเพาะไม่ได้เข้าที่ปอดเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เสียชีวิตอันนี้จริงไม่จริงก็ขอให้สังคมตั้งสติแล้วก็รอฟังข้อมูลจากราชทัณฑ์ด้วยครับผมคิดว่าก็ต้องแยกกันหลายเรื่องนะครับแน่นอนว่าการแก้ไขมาตรา112หรือการปฏิรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่คุณเนติพรเรียกร้องนะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆที่ทำให้คุณเนติพรต้องอดอาหารมาเป็นเวลานานเนี่ยเป็นเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการประกันตัวนะครับล่าสุดเนี่ยคือการทำลายเจ้าหน้าที่ศาลเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันตรงนี้ครับเรื่องนี้ผมก็คงพูดแทนคุณเนติพรไม่ได้นะครับท่านก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าจะให้ผมเดาผมคิดว่าคุณเนติพรไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวของเขาคนเดียวแต่ว่าเพื่อไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเขาหรือเสรีชนที่มีความคิดของแบบเดียวกันที่คิดว่าทุกคนควรที่จะเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายแล้วก็ยังยืนยันในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวแล้วก็สิทธิในการเข้าถึงทนายแล้วก็การฝากขังที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็เข้าใจ